สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะสำหรับคดีเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์บริเวณศาลเท้ามหาพรหมนะถือว่ามีความคืบหน้าไปได้เยอะนะคะหลังจากที่ได้มีการขยายผลค่ะจากการพบตัวผู้ต้องสงสัยนะคะที่ชื่อว่านายอาเด็มที่อพาร์ตเมนต์ภูนอนันต์นะคะแล้วก็มีการชักใหญ่ไปถึงหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนางสาววรรณาสนสันซึ่งก็ได้ให้ความบริสุทธิ์กับตัวเองนะคะคือพร้อมที่จะเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจญาติญาตินี่ก็เห็นว่าเครียดกันมากเลยทีเดียวเพราะว่าไม่เชื่อนะคะว่าทางด้านของคุณวรรณาเนี่ยจะได้มีการไปกระทำการหรือว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นแต่ด้วยความที่ทางเจ้าหน้าที่ต้องออกหมายจับเพราะว่าตัวของทางคุณวรรณาเนี่ยได้มีการเซ็นสัญญาเช่าที่อพาร์ตเมนต์ห้องดังกล่าวเอาไว้แล้วก็ได้มีการจับตัวผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนนะคะที่ตอนนี้หน้าตาเนี่ยคล้ายกับชายเสื้อเหลืองที่พบในกล้องวงจรปิดมากที่สุดที่บริเวณชายแดนจังหวัดสระแก้วนะคะมุมมองของทางแขกรับเชิญของเรานั้นจะมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับทางนายแพทย์เวงตัวจิราการค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับสวัสดีท่านชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับค่ะตอนนี้ก็มีความคืบหน้ากันไปในหลายๆระดับนะคะคเห็นว่าลายนิ้วมือเนี่ยของชายที่จับได้ที่ตรงชายแดนจังหวัดสระแก้วเนี่ยตรงกับที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ภูนอนันต์ที่จับตัวนายอาเด็มได้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะท่านผู้ชมครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวนะครับที่ผมเคยกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านไปครั้งหนึ่งแล้วและยังยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องยาวข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สองเนี่ยต้องเรียนด้วยความเคารพนะครับถึงแม้ว่าผมไม่ชอบรัฐประหารจะเรียกว่าเกลียดเข้ากระดูกดำก็ได้ผมไม่ชอบรัฐประหารนะแต่การทำงานของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในปัจจุบันเราต้องแยกกันให้ออกต้องแยกให้ออกสองเรื่องนะฮะหลักการการต่อต้านรัฐประหารนี่เรื่องหนึ่งแต่ในเรื่องการทำงานของเจ้าที่นี่อีกเรื่องหนึ่งคราวนี้เที่ยวนี้เนี่ยนะฮะครั้งแรกสุดเนี่ยที่ยิงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อตั้งแต่วันที่1แล้วมั้งนี่วันที่7นะฮะตามข่าวที่ปรากฏเนี่ยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมก็งงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือข่าวมันเร็วไงแล้วก็สำนักข่าวสำนักต่างๆเขามักจะชิงความเป็นเลิศหรือความเป็นหนึ่งดังนั้นพอมีอะไรปุ๊บนี่เขาออกเลยตอนแรกนี่นะมันปรากฏอยู่ในคล้ายๆ SMS นะฮะหรือว่าอะไรเขาเรียกอะไรนะฮะ SMS ใช่ไหมฮะใช่ค่ะสำนักต่างๆตอนแรกบอกว่าจับที่กัมพูชา จับที่กัมพูชาชายผู้ต้องสงสัยอีกคนหนึ่งซึ่งดูในข่าวแล้วก็คือว่าชายคนนี้เนี่ยนะครับน่าจะผู้ต้องสงสัยคือนี่นะฮะคล้ายคลึงกับคนที่สะพายเป้สวมเสื้อเหลืองแล้วก็ปลดเป้ออกแล้วก็เดินออกไปแล้วก็จิ้ม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 แล้วก็จิ้ม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 แล้วเดินออกไปคล้ายมากน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยคนนี้ตอนแรกบอกที่กัมพูชาและตอนแรกยังบอกนะฮะบอกเลยนะครับว่ามีสัญชาติจีนเป็นชาวซินเกียงผมก็รับทราบผมรับทราบแต่ผมก็ยังอย่างที่เรียนนะต้องติดตามข่าวต่อไปเรื่อยๆเรายังไม่แน่ใจฮะคืนนี้ถัดจากนั้นประมาณสัก2ชั่วโมงมั้งก็มีข่าวมาอีกว่าจริงๆแล้วทหารชายแดนจับฮะทหารชายแดนจับรู้สึกจะเป็นบุรพาพยัคฆ์นะฮะกองกำลังบุรพานะกองกำลังบุรพาก็คือสังกัดอยู่ในบุรพาพยัคฆ์แล้วนะครับมันไปตรงกับลายนิ้วมือที่ปรากฏอยู่ในอพาร์ตเมนต์อะไรนะฮะคูนอนันต์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือหมายความว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมหลายประการแต่เรายังไม่ได้ไปสู่บทสรุปนะฮะว่าชายคนนี้เป็นคนดังกล่าวจริงยังไม่สรุปฮะแต่เดียวกันก็มีการออกหมายจับเพิ่มอีก3ท่านนะฮะที่จริงวันก่อนที่เราได้นำเรียนท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยคือออกหมายจับเพิ่ม2คนนะครับแล้วมีคนหนึ่งเนี่ยเป็นสุภาพสตรีแล้วตอนหลังเวลาสืบข่าวขณะนี้กระแสข่าวยังไม่นิ่งฮะบางข่าวบอกว่าสุภาพสตรีท่านดังกล่าวเนี่ยไปอยู่ตุรกีก่อนหน้านี้ตั้ง3เดือนแล้วฮะไปอยู่กับสามีเขาะนะฮะซึ่งชื่อคุณวรรณาหรือไมซาระหรืออะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ยืนยันนะครับว่าถูกผิดยังไงไม่รู้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเดินหน้าต่อไปแต่ว่าคุณไมซาระเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณวรรณาเนี่ยเขาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับยินดีที่จะกลับมาให้การกับตำรวจทุกประการแต่ท่านขัดสนด้วยเงินทองเพราะนั้นท่านเรียกร้องให้ทางตำรวจเนี่ยช่วยกรุณาออกค่าเครื่องบินให้ท่านหน่อยผมก็ว่าจ่ายไปเลยสิครับก็ไหน3ล้านเนี่ยผมได้บอกท่านสมยศไปแล้วนะที่จริงมันเร็วเกินไปนะคุณแอนเร็วเกินไปจริงๆพอเร็วเกินไปงี้เนี่ยมันทำให้คนเขาอดมองในแง่ที่ไม่ดีไม่ได้นะเพราะฉะนั้นท่านสมยศอย่าไปด่าคนอื่นขอประทานอภัยนะอย่าไปตำหนิติเตียนคนอื่นนะว่าทำไมมาสงสัยท่านก็มันยังเร็วเกินไปอ่ะข้อแรกคุณที่โดนจับเนี่ยอาเดมใช่ไหมฮะใช่อะไรคาราดักใช่ไหมฮะข้อ
แค่ต้องสงสัยเท่านั้นนะว่าครอบครองวัตถุระเบิดยังไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการไปวางเลยจริงๆเนี่ยไอ้สินบนนำจับหรือเรียกอะไรแรงจูงใจอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับไอ้3ล้านเนี่ยมันน่าจะหลังจากที่ศาลพิพากษาอย่างน้อยชั้นต้นก็ยังดีนะแต่จริงๆต้องรอจนศาลฎีกาพิพากษาว่าใช่จริงแล้วจะต้องเป็นคนคนนั้นนะฮะคนที่ใส่เสื้อเหลืองวางสายไอ้วางเป้เนี่ยนะแล้วก็วางลงไปแล้วก็มากดๆๆแล้วออกไปกดๆแล้วก็ออกไปแล้วก็เกิดระบุ้มอีกทีเนี่ยนะแล้วถ้าเป็นไม่ได้ก็คือเกี่ยวโยงกับการบึ้มที่สาทรด้วยเพราะไอ้สินบนนำจับหรือรางวัลนำจับนี่นะครับแถลงหลังจากที่เกิดเหตุการณ์พร้อมกันทั้งสองเหตุการณ์แล้วผมจึงบอกว่าท่านสมยศท่านเร็วไปหน่อย เร็วเกินไปครับเมื่อเร็วเกินไปก็เป็นเรื่องปกตินะท่านสมยศครับว่าคนเขาต้องตั้งข้อสงสัยโดยเพราะยิ่งต่างประเทศเขาตั้งข้อสงสัยเยอะเลยท่านรับฟังนะฮะถึงแม้ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยอาจจะกระเทือนจิตใจท่านเนี่ยท่านต้องรับฟังเขาตั้งข้อสงสัยเป็นเรื่องที่แปลกชาวต่างประเทศเขาไม่เข้าใจนะคือของเรานี่เป็นอีกบริบทหนึ่งแต่ต่างประเทศจะเป็นอีกบริบทหนึ่งคือต่างประเทศเขามองในแง่ที่ว่าเอ๊ะตำรวจเขามีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขตามจับคนร้ายอยู่แล้วแล้วทำไมจะต้องมีการเอารางวัลนำจับเนี่ยไปแจกให้ตำรวจกันเองนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย ท่านสมยศครับไอ้นี่มันทำให้คนไทยทั้งหมดเนี่ยรู้สึกนะฮะสะเทือนใจนะฮะผมอาจไม่อยากจะใช้คำว่าอับอายขายหน้านะเพราะนั้นไม่ทราบว่าท่านจะถอยมาสักนิดนึงได้ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะวันนั้นท่านแถลงยังไงผมไม่ได้ฟังท่านแถลงผมเพียงแต่เห็นท่านเอาเงินมากองไว้3ก้อนเนี่ยน่าจะ3ล้านนะที่จำได้เนี่ยบอกเลยว่าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เนี่ยมาจากตำรวจล้วนๆไม่ได้มีใครแจ้งเบาะแสให้แล้วก็เลยเนี่ยค่ะเงินรางวัลนี้ก็เลยให้เจ้าหน้าที่ตอนนี้มีปัญหาแล้วครับแล้วคนที่จับที่อะไรบ้านไร่สากแก้วแล้วท่านจะว่าไงฮะ3ล้านท่านให้ตำรวจหมดแล้วแล้วทหารนะฮะกองกำลังบูรพาใช่ไหมครับใช่รอสองรออแล้วท่านจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาฮะอย่างนี้เท่ากับไม่รักษาคำมั่นสัญญาที่ตัวเองให้ไว้กับสาธารณชนหรือเปล่าผมถึงบอกไงล่ะครับว่าท่านเร็วไปหน่อยที่จริงท่านใจเย็นๆสักนิดได้ไหมกระทั่งเนี่ยนะให้อัยการเขาทำเรื่องคุณทำเรื่องให้เรียบร้อยส่งไปให้อัยการให้อัยการเห็นควรจะส่งฟ้องตรงนี้ก็ยังไม่ช้าไปนะเพราะอย่างน้อยก็ตรวจสอบโดยตำรวจในชุดพนักงานสอบสวนตรวจสอบโดยพนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดเพราะต้องมีคนรับรองนะฮะแล้วค่อยยื่นเรื่องต่อศาลขนาดนี้ผมก็ยังว่ายังเร็วนะที่จริงมันต้องรอจนศาลฎีกาพิพากษาว่ามีความผิดจริงนะแล้วถึงจะให้คดีสิ้นสุดแล้วใช่สงสัยแล้วยืนยันว่าใช่ เพราะรางวัลนี่ให้กับคนซึ่งสามารถที่จะนำไปสู่คนร้ายได้ต้องใช้คำนี้นะนำไปสู่คนร้ายได้คำว่าคนร้ายนี่แปลว่าต้องมีข้อพิสูจน์ถึงที่สุดว่าจริงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมีความคืบหน้าก็คือว่าได้ชายผู้ต้องสงสัยอีกหนึ่งคนและโดยทหารนะแล้วถึงนำมาให้ตำรวจนะแล้วก็มีที่ว่ามีผู้ถูกกล่าวหาและมีหมายจับ2คนคนหนึ่งก็คือคุณไมเราะไมซาระคุณวรรณาของประธานาธิบดีพูดผิดนะครับท่านบอกว่ายืนยันแล้วว่าท่านเจตนาบริสุทธิ์ในการที่จะกลับมาให้การเพราะท่านยืนยันว่าท่านไปที่นู่นนะ3เดือนก่อนหน้าที่เกิดเหตุการณ์แต่ทางนี้ก็มีคนยืนยันนะฮะเพราะนั้นข่าวยังไม่อยู่นิ่งกับที่ฮะเพราะนั้นผมไม่ทราบผมก็เคารพนะฮะข่าวที่คุณไมซาระให้ข่าวมาแต่ทางนี้ก็มีบางกระแสบอกว่ายังเห็นอยู่เลยซึ่งไม่ทราบจะคนเดียวกันหรือเปล่าบางทีใบหน้าจะซ้ำกันก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็ตามต่อไปคราวนี้มีการออกหมายจับนะฮะโดยทางตำรวจนี่ออกหมายจับมาอีก3คนฮะนี่ไม่ทราบว่าทางทีมงานได้เตรียมภาพไว้หรือเปล่านะครับมีอีก3คนศาลจังหวัดมินบุรีอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาคดีครอบครองวัตถุระเบิดโยงเหตุบุมราชประสงค์สาทรเพิ่มอีก3คนรวมมีหมายจับทั้งสิ้น7หมายรวบได้2ผู้ต้องสงสัยตรงนี้นะท่านผู้ชมครับผมอยากจะตั้งข้อสังเกตเท่านั้นเองคือหมายนี่นะฮะหมายจับผู้ต้องหาคดีครอบครองวัตถุระเบิดคือที่พูนอนันต์อพาร์ตเมนต์เนี่ยนะคะถูกไหมคะคือต้องอ่านข้อหาก่อนนะข้อหาอะไรข้อหาครอบครองวัตถุระเบิดเพียงแต่ว่าอธิบายความวัตถุระเบิดอะไรเพราะถ้าวัตถุระเบิดเฉยๆมันไม่รู้ไปเกี่ยวข้องอะไรก็เลยอธิบายความว่าครอบครองวัตถุระเบิดที่โยงเชื่อมโยงใช่ไหมเชื่อมโยงกับบึมราชประสงค์และสาทรนี่เป็นพาดหัวข่าวของสื่อนะฮะนี่เราก็เอามาจากสำนักข่าวอิสราต้องขอบคุณนะครับเรามาจากทั้งเดลีนิวออนไลน์ด้วยนะครับแล้วเอามาจากทั้งคมชัดลึกด้วยนะฮะต้องขออนุญาตกราบขอบคุณทั้งสำนักข่าวทั้ง3เลยนะครับทั้งเดลีนิวทั้งคมชัดลึกแล้วก็ทั้งอิสลา
นะที่จริงมันมี3หมายนะไม่ทราบว่าทางทีมงานพอจะนำเสนอได้ไหมครับว่าแต่ละหมายมีภาพด้วยนะฮะนอกจากมีข้อความและมีภาพด้วยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ผ่านตาว่าเนี่ยมีความคืบหน้าแล้วนะในนี้นะฮะคือผมเอามาจากสำนักข่าวอิสระต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับว่าในนี้บอกว่ารวมมีหมายจับทั้งสิ้น7หมายแล้วรวบได้2ผู้ต้องสงสัยคือที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเชื่อมโยงก็เพราะว่ามีไอ้ระเบิดลูกปลายหรือบอลแบริ่งที่มันคล้ายกับที่ราชประสงค์ใช่มั้ยใช่ครับแล้วเห็นผมอ่านจากสำนักข่าวบางสำนักนะเขาบอกว่าฝักแคจุดชนวนเป็นสีชมพูเหมือนกันซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือเก็บได้จากสถานที่ที่เกิดเหตุนะที่ตรงเท้าศาลเท้ามหาพรหมตรงโรงแรมเอราวัณฝักแคนะที่จุดระเบิดเนี่ยเป็นสีชมพูและที่ไปยึดได้จากตรงภูนันท์แมนชั่นเนี่ย ก็คือฝักแคสีชมพูซึ่งเขาบอกว่ามีลักษณะพิเศษเลยและมีคุณสมบัติพิเศษก็คือ 100% ฮะเพราะว่าจุดนี่ 100% เลยนะฮะคือตัดโอกาสที่มันจะพลาดได้แปลว่าคนดำเนินการเนี่ยต้องการผล 100% จริงๆนะฮะอันนี้คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความคืบหน้าและยังมีอีกหนึ่งปัญหาซึ่งเป็นปัญหาสุดท้ายคืออะไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตจิราการและดิฉันกุลธิดาชวนกุลนะคะในช่วงนี้อย่างที่ได้ค้างกันไว้นะคะบอกว่าอีกหนึ่งปัญหาสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันหรือว่าช่อราษฎร์บางหลวงบอกว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ว่ามุมมองของทางคุณหมอก็อย่างที่บอกไว้ในช่วงที่แล้วนะคะว่าต่อให้มีการคอร์รัปชันต่อให้มีการโกงแค่ไหนอย่างไรไปเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นก็จะเห็นว่าของเขาก็ยังคงพัฒนาดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ถอยหลังเหมือนที่เราเป็นแต่น่าจะเป็นเรื่องของการรัฐประหารซะมากกว่าที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยถอยหลังมาอยู่ในจุดที่เราไม่น่าจะอยู่ในภูมิภาคนี้นะคะเพราะฉะนั้นมุมมองก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะว่าจะมีมุมมองอย่างไรอาจจะเหมือนกับพลเอกเปรมหรืออาจจะเหมือนกับคุณหมอก็ได้นะคะเป็นวิจารณญาณของแต่ละท่านในช่วงนี้จะพามาดูเรื่องของการตั้งกระทรวงตำรวจกันบ้างค่ะคุณหมอคือประเด็นมันเป็นอย่างนี้คุณแอนฮะถ้าหากว่าท่านชมกลับไปย้อนทบทวนสมมติกลอเทปกลับสมมติเป็นวิดีโอหรือเป็นแผ่นซีดีแล้วท่านนั่งดูเนี่ยกลอเทปกลับดูนะครับว่าคุณสุเทพเทศสุบรรณเขาพูดถึงตำรวจยังไงเขาบอกให้ตำรวจไปสังกัดกับอบต.ฮะจำได้ไหมท่านผู้ชมจำได้ไหมนี่คือแก่นของการปฏิรูปตำรวจของสุเทพเทศสุบรรณก็คือเอาตำรวจเนี่ยไปสังกัดอบต.เลยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงฮะตำรวจจะไปสังกัดอบต.คุณแอนครับผมเห็นด้วยกับสมยศพุ่มพันม่วงนะพลตำรวจเอกหลายเรื่องนี่ผมอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เรื่องนี้เห็นด้วยเลยตำรวจนี่นะภารกิจของตำรวจเนี่ยดูไม่ต่างกับทหารนะไม่ต่างเลยนะความสำคัญของตำรวจเนี่ยผมว่าเท่าๆกับทหารนะเพียงแต่ว่าทหารเนี่ยเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์อธิปไตยของประเทศจากอริราชศัตรูข้างนอกรักษาเอกราชอธิปไตยนะชาติราชบัลลังก์และประชาชนเอาไว้ประเทศและประชาชนเอาไว้แบบเสมือนเป็นรั้วของชาติของอริราชศัตรูจากภายนอกประเทศแต่ตำรวจเนี่ยรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเป็นองค์กรในการที่ดูแลทั้งประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเป็นองค์กรที่มีลักษณะรวมศูนย์เนี่ยท่านผู้ชมเข้าใจใช่ไหมคำว่ารวมศูนย์แปลว่ามันต้องมีเซ็นทรัลไรต้องมีศูนย์กลางแห่งเดียวต้องมีวันคอมมานด์วันคอมมานด์คือคำสั่งเดียวถ้าหากคุณไปสังกัดอบต.นี่ปวดหัวเลยนะอบต.ประเทศไทยผมว่ามีประมาณ 7-8 หมื่นนะเยอะค่ะมันก็มี 7-8 หมื่นคำสั่งทีครับอย่างนี้จุ้งเลยเนี่ยฮะแล้วตกลงคำสั่งไหนฮะเพราะแต่ละคำสั่งจะแตกต่างกันนิดเดียวเพราะฉะนั้นนี่ไงคือเจตนาของสุเทพทึกสุบรรณบอกว่าให้ปฏิรูปตำรวจแล้วก็ตอนที่เขาแถลงวันที่1กันยาเอาเป็นเรื่องเป็นราวนะเอาเป็นเอาตายเลยกับเรื่องปฏิรูปตำรวจถ้าปฏิรูปตำรวจไม่สำเร็จนี่เขาถือว่าปฏิรูปยังไม่สำเร็จนะฮะเขามีรูปหลายเรื่องปฏิรูปราชการปฏิรูปคอร์รัปชันโกงกินนะครับแล้วปฏิรูปนักการเมืองพรรคการเมืองแล้วปฏิรูปสาธารณสุขสังคมการศึกษานะแล้วปฏิรูปตำรวจแล้วเขาพูดตอนสุดท้ายเลยแล้วพูดน้ำหนักเรื่องตำรวจอย่างเดียวเลยดูสิครับคุณสุเทพเขาต้องการที่ตำรวจเนี่ยไปสังกัดอบต.ท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยป่ะแล้วในที่สุดคุณก็จะมีเขาเรียกระบบคิดเนี่ย70,000-80,000ระบบคิดเนี่ยร่างกายหนึ่งร่างกายสมมติเปรียบเทียบร่างกายเราเป็นประเทศนะจะมีสมอง70,000สมองในร่างกายเดียวได้ไหมฮะโอ้ตายเลยนะนิ้วเนี่ย จะปฏิบัติไปตามสมองไหนฮะนะฮะปากนะลิ้นเนี่ยตาเนี่ยจะกรอกไปทางไหนฮะมีตั้ง70,000สมองอ่ะเพราะนั้นผมเรียนด้วยความครบจริงๆนะคิดจากความเป็นจริงเนี่ยนะตำรวจเนี่ยต้องเป็นโครงสร้างแบบเดิมอ่ะ
คราวนี้เมื่อเป็นโครงสร้างแบบเดิมเนี่ยก็มีแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งบอกว่าอยากกันนั้นเลยตั้งตำรวจเป็นกระทรวงซะเลยคล้ายๆเป็นกระทรวงกลาโหมอ่ะทหารในเมื่อทหารก็มีกระทรวงแล้วอ่ะแล้วทำไมตำรวจจะมีกระทรวงไม่ได้ผมค่อนข้างจะเห็นด้วยกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมแช่ว่าค่อนข้างจะเห็นด้วยเนี่ยเพราะว่าผมเปิดกว้างไว้นะฮะหมายความผมอาจจะเปลี่ยนความเห็นก็ได้ถ้าหากว่ามีอะไรบางอย่างเพิ่มเติมมาทำให้ผมเห็นว่าดีกว่าแนวคิดปัจจุบันผมก็เปลี่ยนความเห็นได้นี่ไม่ได้หมายความว่าผมหลอดแหละนะนี่ไม่ได้หมายว่าผมเขาเรียกอะไรไม่หลักปากขี้เลนไม่ได้หมายความว่าผมเปลี่ยนสีเป็นจิ้งจกเปลี่ยนสีตุ๊กแกเปลี่ยนสีไม่ใช่ฮะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าค่อนข้างจะเห็นด้วยกับโครงสร้างในปัจจุบันแต่ต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างนะแล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าเขาต้องการที่จะดึงเอาการสอบสวนออกไปเลยใช่ค่ะต่างหากอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยฮะถ้าคุณดึงเอาการสอบสวนออกไปจบนะเพราะตำรวจเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องพยายามป้องกันและปราบปรามฮะทั้งไอการป้องกันนี่ก็คือตำรวจเขามีอำนาจอยู่ในมือในการที่จะตะคุบคนร้ายและนำคนร้ายไปซึ่งขึ้นต่อศาลได้ขึ้นต่ออัยการนะส่งอัยการและขึ้นต่อศาลตำรวจถึงมีความศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะลงไปดำเนินการกับคนร้ายอะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยบางระยะนะครับการใช้อำนาจที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นในทางสร้างสรรค์แต่บางระยะเนี่ยใช้อำนาจที่ศักดิ์สิทธิ์นี่ไปในทางที่ไม่ดีไม่งามแต่ก็มีการลงโทษอยู่เรื่อยๆนะอย่างเช่นเนี่ยนะเขาบอกว่าผับคลับอะไรต่างๆเนี่ยเปิดเกินเวลาตีสองไม่ได้โอ้โหเปิดกันเช้าเลยครับสนั่นหวั่นไหวริมห่างจากสน.เนี่ย100 เมตรนะในบางที่อย่างเช่นบอกว่าห้ามคนต่ำกว่า18นี่นะครับเข้าไปในเที่ยวในบับในสถานบันเทิงในสถานบันเทิงอะไรต่างๆนี่ปรากฏว่า15นี่เยอะแยะบางที่ต่ำลงไปถึง10อย่างเงี้ยฮะตำรวจใช้อำนาจที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็เลยทำให้เครดิตหรือความน่าเชื่อถือของตำรวจเนี่ยเสื่อมลงหรือตกต่ำลงและอีกอย่างคือบ่อนการพนันแต่บ่อนการพนันด้วยความครบเนี่ยหลายบ่อนเนี่ยดีนี่ก็ยังอยู่นะฮะไม่เอ่ยชื่อดีกว่าไม่ไกลฮะไปดูแถบๆโน้นนะฮะแถบๆใกล้กรมทหารแถบๆโน้นเนี่ยนะฮะแล้วแถบๆใกล้อะไรเวอร์เนี่ยตรงนั้นน่ะบ่อนขนาดยักษ์ยังคงอยู่ยังคงอยู่ฮะแล้วเวลาทุกครั้งที่ตำรวจจะส่งกำลังไปดำเนินการปราบปรามจับกลุ่มนี่เขารู้ก่อนล่วงหน้าน่าแปลกนะคะว่ารู้ได้ยังไงแล้วก็พวกนี้เขาฉลาดนะฮะคือหมายความว่าเขาเอาเงินจากบ่อนการพนันไปทำประโยชน์กับชาวบ้านนะเช่นอาจจะมีการทิ้งกระจาดบ้างมีการตั้งทุนการศึกษาบ้างมีการแจกข้าวสารบ้างเป็นระยะถูกเดือนทุกเดือนใครเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเนี่ยมาเลยสมมติว่ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยขาดทนายเขาส่งทนายไปให้เลยแล้วลูกไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ก็ส่งลูกเข้าเรียนเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นก็เลยทำให้ชาวบ้านนี่แหละที่ได้รับอานิสงส์จากบ่อนนี่แหละเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กกล้าให้กับเจ้าของบ่อนก็ไปดูแล้วกันนะครับนี่เพียงแต่กำลังอธิบายให้ท่านฟังว่าตำรวจเนี่ยจะต้องเป็นโครงสร้างแบบเก่าคือเซ็นเตอร์ไหลแล้วตำรวจยังต้องคงอำนาจศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศเพราะแนวคิดที่จะตั้งเป็นกระทรวงเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเห็นด้วยกับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะว่าผมไม่เห็นด้วยการตั้งกระทรวงนะเพราะตั้งกระทรวงนี่ยุ่งเลยฮะตั้งกระทรวงยุ่งนะคุณแอนทำไมเพราะว่างานธุรการนี่เพียบเลยครับงานเอกสารนี่เพียบเลยนะครับแล้วโต๊ะชั้นการทำงานนี่โอ้โหเดินกันไม่รู้กี่โต๊ะกี่ระดับเนี่ยเพียบเลยแล้วเงินรั่วไหลง่ายมากแล้วการแย่งชิงตำแหน่งก็มากมายเพราะกลายเป็นว่าเนี่ยผมเดาเท่านั้นเองนะแล้วผมมองแง่ร้ายเท่านั้นเองพอตั้งเป็นกระทรวงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนอยากมาทำงานนั่งโต๊ะละคือเดิมอย่างเดิมทีสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นกรมตำรวจถูกไหมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ถ้าเป็นกระทรวงเนี่ยก็มันก็จะใหญ่ขึ้นจากเดิมที่ตำรวจเนี่ยเป็นเหมือน1กรมเท่านั้นเองใช่แต่ตอนนี้ก็จะมีหลายๆกรมเลยอยู่ในกระทรวงนี่คือโครงสร้างนะโครงสร้างผิวเผินนะแต่เวลาทำงานคุณแอนนึกออกไหมฮะปัจจุบันที่สำคัญที่สุดของตำรวจก็คือสน.ฮะสน.นี่คือจุดสำคัญเลยแล้วผมก็เห็นด้วยนะสน.เป็นจุดสำคัญแต่ประเด็นก็คือคุณภาพของตำรวจที่อยู่ในสน.นี่ต้องดีฮะต้องรักประชาชนต้องซื่อสัตย์ต่อกฎหมายต้องซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพตัวเองถ้าอย่างนี้นะรักประชาชนซื่อสัตย์ต่อกฎหมายซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพโอ้โหราษฎรสบายใจเลยนะไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะเขามีจักรยานนะเขาซอยยังไงเขาก็ไม่รู้แหละจักรยานของตำรวจเนี่ยขี่ไปทุกตอกซอกซอยไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีมิจฉาชีพไม่ต้องห่วงเลยว่าผู้หญิงจะต้องถูกจับปล้นฆ่าข่มขืนไม่มีฮะไม่มีเลยฮะสิงคโปร์นี่ไปดูสิครับผ
ราะว่านักวิชาการเนี่ยที่เขาวิจัยปริญญาเอกนี่เขาถึงทำถึงตีสามเดินกลับหอนอนสบายๆเลยไม่มีการปล้นฆ่าข่มขืนเนี่ยผู้หญิงสวยๆด้วยฮะนะอายุประมาณ15 16 17 18เนี่ยไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยแต่ของเราที่จริงทำให้ดีๆนะครับสนเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยไงแล้วหากว่าถ้าคุณไปทำระดับกระทรวงปุ๊บเนี่ยนะไอ้งานนั่งโต๊ะมันจะเยอะละแล้วก็ลำดับชั้นนะการขึ้น C1 C2 C3 C4 C5 มันกลายเป็นงานเอกสารหมดกลายเป็นงานนั่งโต๊ะหมดนะประเภทตำรวจที่จะต้องลงไปคุกคลีตีมงกับชาวบ้านในการที่จะไปจับกลุ่มผู้ร้ายไปการตรวจสอบอาชญากรรมอะไรต่างๆนี้จะไม่มีใครอยากจะไปทำเพราะต้องไปเผชิญกับคนร้ายซึ่งมีปืนเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้มีคลิปนะฮะที่ภาคใต้ฮะนครศรีฮะตีสามฮะมีตำรวจ2นายฮะกำลังลาดตระเวนอยู่ฮะปรากฏว่าเห็นชัดๆเลยนะฮะก็คือคนที่ตำรวจจำได้ว่าไอ้พวกนี้แหละขายยาบ้าขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านปื๊ดไปเนี่ยไล่คนร้ายนี่มันก็เอาเรื่องนะพอมันเห็นตำรวจนี่มันจอดรถมอเตอร์ไซค์นี่มันวิ่งมานะจะมายิงตำรวจเลยนะเออแต่เดชบุญตำรวจเนี่ยเก่งฮะก็คือผมก็ไม่ทราบนะแถบนั้นเขาพก M16 เป็นประจำหรือเปล่าไม่ทราบแต่มีตำรวจนายหนึ่งเนี่ยท่านพก M16 ไว้ไอ้คนร้ายมันวิ่งมาเลยนะตำรวจคนนี้ก็ไม่หนีนะแต่ว่าท่านกำบังผมก็ไปดูนะผมเพียงแต่ดูจากคลิปนะแต่มันอาจจะเนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยต้องปล่อยให้คนร้ายยิงก่อนนี่น่าสงสารตำรวจเหมือนกันนะคนร้ายต้องยิงก่อนนะคนร้ายต้องยิงก่อนตำรวจถึงจะยิงได้ถึงจะสมเหตุสมผลว่าเป็นวิสามันป้องกันตัวเองคนร้ายต้องยิงก่อนผมก็เลยเข้าใจไงผมดูแล้วตำรวจเขาอะไรกำบังแล้วก็จ้องไปแล้วผมเอ๊ะแล้วทำไมไม่ยิงก่อนเออมาคิดอีกทีเฮ้ยไม่ได้นะยิงก่อนตำรวจเสร็จเลยนะนะถูกข้อกล่าวหาว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาจบเลยเสียชีวิตเสียหมดอนาคตอะไรต่างๆนี่คนร้ายวิ่งมาเลยแล้วยิงตำรวจก่อนแล้วตำรวจคนนี้เก่งก็ยิงปุ้งเนี่ยคนร้ายก็ตายแต่ตำรวจขาหักทะลุเลยเนี่ยในภาพเนี่ยดูสิครับผมสงสารตำรวจคนนี้จริงๆนะผมเพียงแต่นำเรียนท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าตำรวจน่าสงสารนะคือตำรวจในท้องที่จริงๆเนี่ยเขาเผชิญหน้ากับคนร้ายนะท่านดูนะฮะโอ้โหนี่ตำรวจคนนี้เก่งจริงๆเลยคือตำรวจเนี่ยหลบแต่คนร้ายเนี่ยวิ่งเข้าใส่ตำรวจนะคะนี่ตั้งท่านี่ไงอันนี้หลบหลบเขาเห็นนะต้องหลบฮะต้องหลบเลยแล้วคนร้ายยิงเลยแล้วตำรวจยิงสวนทีหลังนะเนี่ยคือคลิปนี้เท่ากับเป็นการปกป้องนายตำรวจคนนี้ผมเห็นใจแล้วผมชมท่านนะท่านขาหักนะแต่ตอนนี้ท่านปลอดภัยแล้วเนี่ยผมขอบคุณท่านนะและขอบคุณครอบครัวท่านด้วยแล้วผมเชื่อว่าคนร้ายตรงนี้นะน่าจะเป็นนครศรีธรรมราชนะเขาคงจะกลัวเกรงตำรวจแล้วผมว่าอย่างนั้นนะแต่ไม่แน่นะเผื่อถ้าเกิดเป็นแก๊งใหญ่แล้วไอ้แก๊งนี้มันอาจจะอาฆาตตำรวจคนนี้ก็ได้แล้วอาจจะตามมาถล่มก็ได้แต่ผมขอร้องนะฮะขอให้ผู้บัญชาการระดับสูงช่วยกรุณาดูแลเอาใจใส่ตำรวจท่านนี้หน่อยอย่าให้คนร้ายมันรังแกเลยที่ผมกลับมาประเด็นก็คือว่าสน.พื้นฐานนี่สำคัญที่สุดเลยคุณแอนนึกออกไหมฮะถ้าคุณไปตั้งกระทรวงนี้นะไม่มีใครมาทำหน้าที่นี้หรอก ไม่มีหรอกฮะเขาจะไปนั่งกระทรวงหมดแล้วใครจะมาทำหน้าที่นี้ฮะเพราะมันจะไปเจอคนร้ายยิงเอาแล้วถ้าคุณไม่เก่งจริงนะผมเดาว่าตำรวจท่านนั้นเนี่ยท่านคงต้องหลบอ่ะพอคนร้ายยิงเนี่ยท่านหลบแล้วท่านก็ยิงสวนต้องคนร้ายต้องยิงก่อนนะท่านถึงจะยิงสวนได้ดังนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยกับการตั้งกระทรวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันเนี่ยดีอยู่แล้วคนอื่นอาจจะเห็นต่างอย่างผมนั่นไม่เป็นไรครับลองอ่านดูสิครับว่ากระทรวงเป็นยังไงครับค่ะอันนี้เรานำมาจากมติชนออนไลน์นะคะต้องขอบพระคุณมติชนออนไลน์ด้วยนะคะพาดหัวว่าทรงตั้งกระทรวงตำรวจแบ่ง16กรมปรับระบบยศใหม่ยกเลิกชั้นสัญญาบัตรแล้วก็ประทวนนะฮะโดยเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะรายงานจากรัฐสภาแจ้งว่าคณะกรรมการกิจการตำรวจในคณะกรรมการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นะคะที่มีพลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณสนช.เนี่ยค่ะเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมนำเสนอรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามที่คณะอนุกรรมการกิจการตำรวจเสนอมาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสนช.ในเร็วๆนี้นะคะต้องกราบขอทางอภัยท่านผู้ชมทางบ้านจริงๆเลยเพราะว่าตอนแรกนี่ผมใส่ใจกับประเด็นนี้มากตอนหลังๆนี่ความที่มีเรื่องอื่นเกิดขึ้นเยอะแยะเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องบึ้มที่ศาลเท้ามหาพรหมก็ดีเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญก็ดีมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสปช.ก็ดีอะไรแบบนี้นะฮะจะรับหรือไม่รับอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์บอลศักดิ์ออกมาพูดอย่างอาจารย์วินิจฉุนออกมาพูดอีกอย่างอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เรื่องของกระทรวงตำรวจเนี่ยมันก็เลยมันหลุดไปจากความติดตามของผมไปผมก็เลยไม่รู้นะขนาดนี้มันไปถึงไหนแล้วใจผมไม่อยากให้ออกนะฮะ
ตอนนี้มันผ่านไปถึงขั้นออกแล้วหรือยังไม่รู้กันนะยังแค่จ่อเตรียมอย่างนั้นขอบคุณจริงๆเลยแล้วผมก็อยากจะให้ข้อคิดนะฮะว่าอย่าจะไปตั้งเลยฮะอย่าไปตั้งเลยฮะถ้าคุณตั้งกระทรวงตำรวจนี่นะยุ่งเลยนะครับเพราะตำรวจที่จะไปทำหน้าที่แบบเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะน้อยมากเลยผมอยากให้ตำรวจทำหน้าที่แบบเมื่อกี้เนี่ยคือให้ไปให้ความสำคัญกับสน.แล้วให้แรงจูงใจกับเจ้าตำรวจระดับล่างให้เยอะๆนะไม่ใช่ตั้ง C1 C2 หรือลำดับชั้นเนี่ยโดยใช้กระทรวงการพิจารณาคุณงามความดีของกระทรวงเข้าไปสู่กพ.เป็นหลักยุ่งเลยนะจะไม่มีใครไปอยู่นั่นเลยนะเออนี่ไอการแต่งตั้งข้าราชการในระบบคุณธรรมเนี่ยก็จะมีในรัฐธรรมนูญแบบนี้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะมีตั้งเป็นกระทรวงตำรวจเข้ามาก็เข้ากับอันนั้นพอดียุ่งเลยฮะคือนี่ยุ่งใหญ่นะก็คือคนมีเส้นมีสายเท่านั้นเองถึงจะกินตำแหน่งใหญ่โตขึ้นไปตามลำดับคือนี่ยุ่งเลยทีครับแล้วข้าราชการผู้น้อยที่เขาปักอกปักใจในการที่ทำงานรับใช้ประชาชนจบฮะเขาก็จะสูญเสียกำลังใจแล้วก็อาจจะหลุดออกไปแล้วราษฎรจะทำไงฮะจะพึ่งใครต่อเลยนะครับโดยมีสาระสำคัญค่ะคือการเสนอให้เร่งรัดปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะด้วยการเสนอร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติฉบับที่จุดๆๆนะคะพ.ศ.จุดๆๆมีสาระสำคัญคือการกำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงตำรวจเพื่อให้กระจายอำนาจบริหารราชการจากส่วนกลางไปยังส่วนราชการในพื้นที่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่กระทรวงตำรวจซะทีเดียวไหมคะคุณหมอมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงจะเรียกว่าทบวงก็ได้แต่อย่างนี้คุณแอนต้องเข้าใจนะคือโครงสร้างภายในเนี่ย มันจะก๊อปปี้แบบกระทรวงมาใช้เลยแต่เวลาชื่อนี่เขาจะชื่ออย่างอื่นก็ได้เหมือนกับทบวงมหาลัยแห่งรัฐแต่ก่อนเนี่ยตั้งว่าทบวงมหาลัยแห่งรัฐแต่โครงสร้างข้างในทั้งทุกอย่างเลยก็คือกระทรวงหนึ่งแต่ตอนแรกเห็นว่ามันอะไรซ้ำซ้อนกันก็เลยยุบรวมตอนนี้จะแยกออกอีกละนะเป็นกระทรวงอาชีวะกระทรวงนะกระทรวงสามัญกระทรวงนะกระทรวงอุดมศึกษากระทรวงโอ้โหยุ่งกันใหญ่เลยพอตั้งกระทรวงเยอะๆนี่นะก็ต้องรับคนเยอะๆงบประมาณไปอีกเบิกบานนรทัยเลยแล้วงานก็ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันนะผมเรียนด้วยความครบนะอย่าไปตั้งอะไรให้มันเยอะๆเลยนะเอางานเป็นหลักดีกว่าตำรวจก็เหมือนกันอย่าไปตั้งกระทรวงเลยครับหรือเทียบเท่ากระทรวงก็เหมือนกันเขาพูดมันไพเราะว่าเทียบเท่ากระทรวงเหมือนกันนะเหมือนทบวงมหาลัยแห่งรัฐนะแต่ก่อนเขาใช้คำว่าทบวงนะก็คือเทียบเท่ากระทรวงนะอย่าไปทำเลยเอาแบบเก่าอย่างนี้ดีกว่าอืมโอเคค่ะโดยจัดระเบียบส่วนราชการในสตช.เนี่ยให้มีหน่วยงานที่มีฐานะเป็นกรมจำนวน16หน่วยงานอาทิกรมตำรวจตระเวนชายแดนกรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรมตำรวจปราบปรามยาเสพติดกรมตำรวจสอบสวนกลางกรมตำรวจนครบาลกรมตำรวจภูธรภาค 1-9 เป็นต้นนะคะโดยให้มีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อผบ.ตร.นี่ไงแต่ละกรมมีอธิบดีใช่ไหมแล้วอธิบดีขึ้นตรงต่อผบ.ตร.ใช่ไหมฮะกลายเป็นการบริหารราชการแบบราชการแล้วแบบเขาเรียกเลทเทปนะฮะอ๋อมันไม่คือมองว่าเป็นการแยกส่วนในการบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยที่ได้ไหมคะคุณหมอคืออย่างนี้ฮะคือคุณแอนคือต้องมองในแง่ที่ว่าขั้นตอนในการทำงานแล้วก็การปูนบำเหน็จเจ้าหน้าที่ในกระทรวงนั้นคือถ้าจัดตั้งเป็นกระทรวงขึ้นมาป๊อปนี่นะฮะน้ำหนักมันจะไปอยู่ที่งานเอกสารงานนั่งโต๊ะหรือเทียบเท่ากระทรวงก็ตามรูปแบบการทำงานทบวงเลยใช้คำว่าทบวงเลยก็จะเหมือนกับกระทรวงอยู่ดี 100% เลยฮะก็ไปดูทบวงมหาลัยกันละสิครับเพราะนั้นเอาแบบเก่าเนี่ยเพราะมันต้องเน้นหนักในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยกระทรวงกลาโหมด้วยความครบนะความสำคัญอยู่ที่กองบัญชาการฐานบกนะฮะกองบัญชาการฐานเรือหรือทัพบกทัพเรือทัพอากาศความสำคัญอยู่ตรงนี้นะกองบัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยเมื่อเทียบความสำคัญแล้วเนี่ยยังสู้นะทัพบกทัพเรือทัพอากาศไม่ได้ฮะฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยจริงๆตำรวจเนี่ยสำคัญอยู่ที่สน.จริงๆฮะถ้าสน.แข็งแรงเนี่ยนะไม่มีคนร้ายหรอกครับแต่ที่มันมีคนร้ายแล้วมีเรื่องเปิดผับผิดกฎหมายมีเรื่องคอร์รัปชันมีเรื่องการพนัน มีเรื่องยาเสพติดส่วนใหญ่เนี่ยสน.อ่อนแอละหลวมหรือบกพร่องไปเพิ่มตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเพิ่มเป็นกระทรวงทบวงกรมอะไรขึ้นมาเลยค่ะรายงานข่าวแจ้งอีกนะคะว่าในส่วนของยศและชั้นของตำรวจเนี่ยค่ะให้มีการยกเลิกการแบ่งชั้นข้าราชการตำรวจเป็นสัญญาบัตรแล้วก็ประทวนโดยให้ตำรวจทุกนายเนี่ยค่ะมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตำรวจเท่าเทียมกันอาทิดาบตำรวจเป็นนายตำรวจเอกจ่าสิบตำรวจเป็นนายตำรวจโทสิบตำรวจเอกสิบตำรวจโทและสิบตำรวจตรีเนี่ยเป็นนายตำรวจตรี ต่างกันยังไงคะเนี่ยยกเลิกสัญญาบัตรและประทวน
บอกว่าให้มีฐานะเท่าเทียมกันแต่ก็มีเป็นนายตำรวจเอกนายตำรวจโทอยู่ดีนายตำรวจตรีคือจริงมันอยู่ที่ความสำคัญในการตัดสินใจคุณนายนึกออกไหมฮะคือไม่ใช่การแช่งหน้านะความสำคัญในการตัดสินใจสมมติถ้าคุณเป็นทหารนะสมมติแอนเป็นทหารเป็นพลทหารแอนต้องฟังเขาเรียกหัวหน้าหมวดนะฮะหัวหน้าหน่วยเลยจากหัวหน้าหน่วยเนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าหมู่ซึ่งอาจจะมียศหรือไม่มียศก็แล้วแต่โดยทั่วไปจะมียศผมก็ไม่รู้ยศอะไรครองยศอะไรไม่รู้นะครับจะมีหัวหน้าหน่วยแล้วขึ้นต่อหัวหน้าหมู่แล้วขึ้นต่อหัวหน้าหมวดนะฮะแล้วขึ้นต่อหัวหน้ากองร้อยนะแล้วขึ้นต่อหัวหน้ากองพันแล้วขึ้นต่อหัวหน้ากรมไปตามลำดับชั้นเพราะนั้นแต่ละลำดับชั้นเนี่ยจะมีคนซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจที่สุดอยู่ตรงระดับนี้ฮะตามลำดับขึ้นไปถ้าเปลี่ยนอย่างนี้ผมงงฮะว่าคุณจะเอาใครเนี่ยถ้าเป็นนายตำรวจเอกเข้ากันหมดนี่จะทำไงฮะดาบตำรวจเนี่ยแล้วใครฮะคุณก็ต้องเอาอะไรนายตำรวจโทรมางั้นเหรอผมว่าเอาแบบเก่าเนี่ยดีแล้วฮะมันก็ไม่ได้ต่างหมายถึงแบบแค่เปลี่ยนจากนายตำรวจ เปลี่ยนชื่อดาบตำรวจเนี่ยมาเป็นนายตำรวจเอกแล้วก็จ่ามาเป็นนายตำรวจโทแล้วทำไมจะต้องไปเปลี่ยนให้มันยุ่งยากสลับซ้อนนะฮะนั่นน่ะสิเอาแบบเก่าดีกว่าไม่เข้าใจนะเชิญต่อเลยครับตลอดจนการพัฒนาระบบงานสอบสวนและอำนวยความยุติธรรมในชั้นตำรวจที่เสนอให้ปรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนเป็นตำแหน่งตั้งแต่รองสารวัตรถึงผู้บัญชาการจากเดิมเนี่ยค่ะกำหนดเป็นรองสารวัตรถึงผู้บังคับการเท่านั้นก็ว่าด้วยเรื่องชั้นยศคือผมไม่เคยเป็นตำรวจนะและผมไม่รู้เรื่องตำรวจแต่ผมทราบคร่าวๆเท่านั้นเองสืบสวนสอบสวนเนี่ยคือตำรวจทุกคนต้องผ่านงานสืบสวนสอบสวนนะฮะก็คือต้องลงไปในท้องที่ต้องเดินลงไปในหมู่บ้านต้องลงไปตรวจสอบทุกบ้านต้องรู้จักทุกบ้านเลยว่าบ้านนี้มีใครอยู่บ้างนะแล้วบ้านนี้ประกอบอาชีพอะไรบ้างแล้วเช้าไปกี่โมงกลับมากี่โมงอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาจะจับคนร้ายได้เพราะถ้ารู้หมดแล้วเนี่ยจับคนร้ายได้เลยนี่พิรุธเข้ามาปุ๊บเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นงานสืบสวนนะฮะคือเจ้าพนักงานสืบสวนต้องลงไปพื้นที่นะฮะสอบสวนนั่งโต๊ะฮะเขามาแจ้งความนะคุณตำรวจครับสามีฉันนะฮะไปมีหนูที่นั่นไอ้นี่จดบันทึกสอบสวนลงบันทึกประจำวันนี่เป็นงานหน้าที่ในการสอบสวนเพราะฉะนั้นตำรวจต้องเก่งทั้งสืบสวนและสอบสวนต้องเก่งทั้งสองด้านเพียงแต่ว่าพอไปถึงระดับหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นว่าคนนี้สอบสวนเก่งมากพอได้คนร้ายมาก็มีวิธีการในการที่จะถามจนได้ความจริงโดยไม่ต้องไปซ้อมเขามีวิธีการจูงใจมีจิตวิทยาอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับอันนี้ก็ไปวางน้ำหนักที่การสอบสวนถ้าคงนี้เนี่ยเขาสืบสวนเก่งก็ไปวางน้ำหนักที่สืบสวนผมว่าแบบเก่าดีแล้วอย่าไปเปลี่ยนอะไรเลยฮะรวมทั้งการปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนให้เท่าเทียมพนักงานอัยการหรือพนักงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้นะคะยังมีการเสนอให้ลดชั้นการบังคับบัญชาและลดตำแหน่งผู้บังคับบัญชาระดับสูงโดยยุบเลิกตำแหน่งที่ปรึกษาสบ10เทียบเท่ารองผบตรเนี่ยค่ะแบบยุบเลิกไปเลยนะแล้วก็ยุบเลิกตำแหน่งผู้ช่วยผบตรตลอดจนตำแหน่งผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบตรออกทั้งหมดเพื่อลดขนาดหน่วยงานในส่วนกลางคือลดจำนวนคนลดอะไรเงี้ยผมไม่มีปัญหานะเพราะว่าถ้ายิ่งคนมากแล้วก็ไม่ได้มีงานอะไรให้เขาทำนะมันยิ่งเกะกะนะแล้วยิ่งทะเลาะเบาะแว้งกันง่ายเพราะเขาจะเขาเรียกนะฮะแย่งชิงตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นไปได้ง่ายเพราะนั้นลดจำนวนคนผมเห็นด้วยฮะแต่ว่าจะไปเปลี่ยนโครงสร้างตำรวจไปเป็นกระทรวงไม่เอาสรุปแนวทางการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติของคณะอนุกรรมการกิจการตำรวจกำหนดแนวทางดำเนินการปฏิรูปรวม5ด้านด้วยกันนะคะประกอบด้วย1การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพข้าราชการตำรวจมีการฝึกอบรมพื้นฐานวิชาชีพตำรวจอย่างน้อยระดับเทียบเท่าอนุปริญญาขึ้นไปยกเลิกแบ่งชั้นตำรวจสัญญาบัตรประทวนปรับระบบยศนะคะนายตำรวจตรีโทเอกและตำแหน่งตำรวจระดับปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ชำนาญการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะคะปรับระบบการประเมินและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการเลื่อนตำแหน่งตามหลักคุณธรรมความรู้ความสามารถพัฒนาระบบการศึกษาทั้งก่อนปฏิบัติงานและระหว่างปฏิบัติงานและนำส่วนราชการที่รับผิดชอบการศึกษาเนี่ยมารวมอยู่ด้วยกันเพื่อควบคุมนโยบายและกำกับดูแลมาตรฐานจัดการงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการฝึกอบรมเพิ่มเติมระหว่างปฏิบัติงานคือไอ้พวกนี้นะคุณแอนครับทำได้เลยโดยไม่ต้องไปตั้งเป็นทบวง โดยไม่ต้องไปทำเป็นกระทรวงผมเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดนั้นทั้งหมดนะสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยเพียงประการเดียวก็คือไม่เห็นด้วยกับการไปตั้งเป็นกระทรวงค่ะเพราะผมเห็นว่าเนี่ยถ้าคุณไปตั้งเป็นกระทรวงปั๊บเนี่ยนะไอ้เขาเรียกแรงจูงใจในการทำงานเนี่ยมันจะไปอยู่ที่จุดในการนั่งโต๊ะทำเอกสารและไอ้ส่วนที่แรงจูงใจในการที่จะไปคุกคีตีโมงกับชาวบ้านเนี่ยนะครับไปดูแลสารทุกข์สุขดิบไปป้องปรามอ่ะ
จริงๆผมต้องเรียนคุณแอนนะโดยหลักจิตวิทยานะท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะโดยหลักจิตวิทยานี่นะถ้ามีตำรวจลงไปลาดตระเวนทุกวันเนี่ยนะโอ้โจรผู้ร้ายไม่มีแน่นอนฮะไม่มีเลยฮะแล้วหากว่าตำรวจลงไปลาดตระเวนทุกวันจริงๆเขาจะรู้เลยว่าบ้านไหนคือใครอะไรยังไงสมัยผมเด็กๆเป็นอย่างนั้นผมอยู่สาทรตำรวจเขารู้หมดอ่ะอาจจะเนื่องจากว่าจำนวนราษฎรน้อยก็ได้ตอกซอกซอยน้อยก็ได้ตำรวจเขารู้หมดฮะบ้านไหนคือใครอะไรชื่ออีแดงอีดำนายเขียวนายขาวนายม้าแล้วนายม้านี่มันดื่มเหล้าจัดเลยทั้งวันไม่ดื่มทำอะไรดื่มเหล้าอย่างเดียวรู้หมดฮะชอบนิยมตบตีเมียอะไรก็ว่าไปแหมทำไมไปยกตัวอย่างงี้ก็เห็นชอบดื่มเหล้าเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นอะไรประมาณนี้คือเขารู้หมดฮะว่าบ้านไหนเป็นอะไรเมื่อเป็นอย่างนี้โอ้โหคุณไม่ต้องห่วงเลยคนร้ายนี่เข้ามาไม่ได้ทันทีมาปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยนี่แปลกหน้ามาเขาสืบสวนสอบสวนทันทีเลยนะเพราะนั้นเนี่ยท่านครับอย่าไปคิดอย่างอื่นเลยครับคิดว่าทำยังไงถึงจะสนับสนุนให้ตำรวจเนี่ยเขาคลุกคลีตีโมงกับชาวบ้านได้มากขึ้นอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตสมัยผมเด็กๆเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้เลยคือตำรวจเขารู้หมดบ้านไหนทำอะไรยังไงตื่นเวลาไหนตำพริกโกง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 เวลาไหนจะว่าประจำวันเออตอนเย็นเนี่ยก่อเตามีควันออกมาเวลาไหนรู้หมดอ่ะแต่ถ้าคุณไอ้อย่างที่คุณพูดมาทั้งหมดมันทำได้หมดนะแต่อย่าไปทำเป็นกระทรวงเลยครับก็คือเห็นด้วยกับการพัฒนาคุณภาพการพัฒนาศักยภาพนะคะหรือจะไปพัฒนาระบบการทำงานสอบสวนอะไรก็แล้วแต่พัฒนาไปเถอะแต่ถ้าจะไปปรับโครงสร้างไม่ใช่สิจะเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยคุณหมอไม่เห็นด้วยแต่ถ้าจะปรับอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่โครงสร้างเดิมเนี่ยใช่ก็คือวางน้ำหนักที่สน.เพื่อให้สน.เนี่ยเป็นที่พึ่งของราษฎรในเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขมันจะได้ปราศจากการขายยาเสพติดยาบ้าเนี่ยอันดับหนึ่งแล้วนะฮะใช่แล้วก็เรื่องการเปิดผับเปิดบาร์เปิดอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการพนันนะฮะและเรื่องเกี่ยวกับการข่มขืนฆ่าอะไรประมาณนี้นะฮะมันจะหมดไปเลยฮะถ้าคุณไปวางความสำคัญไว้ที่สน.แล้วคัดเลือกคน3ประการคือรักประชาชนแล้วก็ตรงไปตรงมากับกฎหมายตรงไปตรงมาหรือรักษาหรือปฏิบัติตามจริยธรรมของตัวเองไม่ต้องไปดำเนินการอะไรพวกนี้เลย แล้วไม่ต้องไปขึ้นกับไอ้นั่นนะกบต.ไม่ต้องเลยฮะเอาอย่างเงี้ย เพราะว่ามันต้องมีวันคอมมานด์เนี่ยซิงเกิลคอมมานด์เพราะบางทีเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติอย่างกรณีเนี่ยกรณีที่สงสัยว่าไอ้ระเบิดมาจากไหนเนี่ย มันต้องเป็นระดับศูนย์กลางมาคิดเลยนะจะเป็นอุยกูหรือไม่เป็นอุยกูก็ไม่รู้ แต่ว่าศูนย์กลางต้องคิดและวางแผนแล้วต้องเชื่อมโยงกระทรวงอื่นด้วยอย่างนี้เป็นต้นถ้าอย่างนี้มันจะง่ายกว่าครับค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์เหวงโตจิราการขอบพระคุณค่ะดิฉันกุฎิราชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ